โอ้ my god ไอติม 3,000 บาทค่ะทุกคนนี่ยังผมกินช้อนนี้นะพี่โอ้ยมันจะกินบ่อยนะแบบนี้ที่ใหญ่ขนมทันก็ถ้วยถึงแล้วเว้ยเว้ยเว้ยสวัสดีค่ะวันนี้กลับมาพบแอมอีกแล้วนะคะซึ่งวันนี้เนี่ยเราจะพาเพื่อนไปสยามกันเนื่องจากปกติแล้วนะคะแอมจะมีกล้องวล็อกประจำของแอมนะคะก็คือ Canon G7X Mark II นะคะอันนี้เนี่ยได้มีความแบบพังไปแล้วเรียบร้อยนะคะแอมเพิ่งซื้อมาใหม่นะคะใช้ได้ประมาณ2เดือนตอนนี้ก็พังอีกแล้วนะคะแต่ว่ายังมีประกันอยู่ก็เลยกะว่าเดี๋ยววันนี้จะเอาไปซ่อมนะคะอาจจะไปซื้อตัวใหม่เป็นรุ่นเดิมตัวเดิมเนื่องจากใช้วอล์กแบบดีจริงก็เลยเดี๋ยวจะพาเพื่อนนะคะไปแบบว่าสยามนะแล้วก็ไปทำนู่นทำนี่นะคะเดี๋ยวขอแต่งหน้าก่อนเลยแล้วกันนะคะแอมก็จะรองพื้นไปก่อนนะคะอันนี้เขาจะเป็นของ YSL นะคะกันน้ำกันเหงื่อดีนะเขาเพิ่งมีสีใหม่ออกมานะคะจะเป็นสีแบบสำหรับคนผิวแทนเนี่ยแต่พอมีผิวแท้แล้วเราก็เลยรู้สึกว่าฉันเจอสีที่ใช่แล้วนะคะแอมอยากฟังอ่ะว่าช่วงสงกรานต์เพื่อนๆไปไหนกันมาบ้างคะส่วนตัวแอมก็ชอบอยู่กรุงเทพนะช่วงสงกรานต์เพราะว่าจะเป็นช่วงที่ถนนโล่งที่สุดนะคะแล้วก็เป็นอะไรที่แบบดีงามนะเซตกันด้วยแป้งจุ๊บค่ะแป้งเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะแล้วก็จะมาต่อกันที่คิ้วนะจ๊ะซึ่งคิ้วเนี่ยจะใช้เป็นนี่เลยของ Beauty Q นะคะสำหรับตัวนี้เนี่ยเขาจะเป็นที่เขียนคิ้วที่มาในรูปแบบมี2หัวนะคะในอันเดียวก็คือมีหัวมัสคารานะคะแล้วก็อีกหัวนึงเนี่ยจะเป็นหัวที่เขียนคิ้วปกตินะแต่ชอบนะเราจะบอกเลยว่าเราเนี่ยใช้ Beauty Q กับทุกรุ่นเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นรุ่นก่อนหน้านี้นะคะแล้วก็ใช้ในไลฟ์ตลอดเลยแต่ว่ารุ่นนี้ที่ออกมาใหม่เนี่ยรู้สึกว่าเขาทำออกมาตอบโจทย์ค่อนข้างได้ดีแล้วก็คืออันเดียวจบเลยนะซึ่งกล่องของเขาเนี่ยจะเป็นแบบนี้เลยนะคะนี่มีขายใน 7-Eleven นะจ๊ะสีน้ำตาลธรรมชาติเนาะสำหรับที่เขียนคิ้วตัวนี้เนี่ยเขาจะเป็นรุ่นที่กันน้ำกันเหงื่อนะคะแล้วก็ไม่ไหลนะติดทนนานนะคะสีก็เป็นสีน้ำตาลนะส่วนใหญ่ที่เขาทำออกมาค่ะก็คือสีเขาอะมันจะพอดีนะแล้วก็เนื้อเนี่ยจะนุ่มนะคะเขียนง่ายนะติดทนนานนะจ๊ะแล้วก็จะใช้นะคะเป็นด้านมาสคาร่าของเขานะคะหัวเล็กๆนะค่อยๆปัดไปนะคะซึ่งอันนี้ราคาเขาไม่แรงด้วยนะ100กว่าบาทนะคะก็จะเขียนอีกฝั่งนึงเนาะบอกว่าเป็นสูตรกันน้ำนะคะเดี๋ยวแอมจะลองเขียนไปนะคะเดี๋ยวจะใช้นะคะเป็นสเปรย์น้ำแร่นะจะฉีดนะคะไม่หลุดไม่ไหลนะจ๊ะขยี้ก็ไม่หลุดนะเพื่อนๆคือแน่นมากนะคะก็นั่นแหละถือว่าเป็นที่เขียนคิ้วนะที่แอมเนี่ยใช้มาเกือบทุกรุ่นเลยนะที่เขาออกมานะคะสำหรับเจ้าตัว Beauty Q นะคะแต่ว่ารุ่นนี้เนี่ยเขาจะเป็นรุ่นDuo นะคะก็ลองไปดูกันได้นะคะราคาไม่แรงแล้วก็อันเดียวแท่งเดียวเนี่ยคือจบเลยนะทั้งเขียนแล้วก็ทั้งปัดมัสคาร่าด้วยนะคะโอเคสำหรับขั้นตอนต่อมานะคะก็จะมาแต่งตากันบ้างนะคะวันนี้เนี่ยจะแต่งเป็นแบบโทนสีออกส้มๆเนาะนี่แต่งหน้าเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะซึ่งวันนี้เนี่ยจะใส่ท็อปเป็นสีส้มนะคะแล้วก็กางเกงยีนขายาวนะคะโอเคเราไปเจอกันที่สยามเลยดีกว่าค่ะว้าเก่งนะคะหลังจากเมื่อกี้ที่เราไปที่พารากอนกันมานะคะสรุปว่ารอขั้นต่ำ1เดือนค่ะทุกคนแล้วก็ถามว่าอีกว่ามี Canon G7X อีกไหมเขาบอกไม่มีนะคะสรุปว่าเขาให้เราเนี่ยมาซ่อมที่ MBK แทนนะคะเดี๋ยวตามไปดูกันว่าที่นี่เขาจะมีช่างซ่อมหรือเปล่าไม่เข็ดนะคะพังไปแล้ว2ตัวซื้อตัวที่3นะคะใช่ค่ะเพิ่งเอาไปซ่อมร้านข้างหลังเองค่ะมีอะไรแถมให้หนูบ้างคะนั่นไงจริงกันลอยจี้เลยจี้เลยแล้วเอากล้องมาจี้ด้วยตายแล้วอันนี้ก็ไม่อะไรมากนะคะ
นี่กินกันกี่คนถามใจดูกินเนื้อเหมือนจะไม่ได้กินเนื้ออีกแล้วพูดอะไรเรากินแล้วคือเราชอบมากคือนี่ทุกคนมันเป็นเนื้อวากิวเว้ยแล้วเขาติดตรงไหนเนื้อคือดีมากอร่อยดีงามแซลมอนว้าวว้าวว้าวดินเนอร์กันเกลียดการจิงตาทุกคนบินออกมานะคะ3คน 3,521 บาทตกคนละประมาณ 1,000 กว่าบาทนะฮะเรายังไม่จบนะคะกับการกินกินของคาวแล้วก็ต้องมากินของหวานวับไวเวอร์เดี๋ยวเรานะคะจะพาหนูรี่มากินไอติมนี่ไม่เคยกินไอติมมาก่อนเลยเดี๋ยวจะให้กินไอติมแบบจุใจจุใจนะคะนี่ค่ะเห็นบอกอยากกินไอติมมันบอกว่าเป็นกล้วยเล็กๆก็นี่ไงกล้วยเล็กๆเนี่ยแหละเล็กๆเล็กๆแล้วเนี่ยเล็กๆเขาก็จะมีไอติมให้เราเลือกนะคะราคา 3,000 บาทค่ะทุกคน 2,800 ก็สมราคานะไม่อะไรมากนะคะไอศกรีม 3,000 กันทุกคนเดี๋ยวจะมาดูกันว่ามโหฬารแค่ไหนนะคะอันนี้ของพี่หนูลี่นะคะอันนั้นของน้องปอส่วนแอมอันนี้นะคะโอ้ my god เป็นไงคะไอติมกินเบาๆพังๆมาค่ะเราจะเริ่มกันเลยนะคะอุปกรณ์ของเรามีดังนี้ค่ะทุกคนเข้ากับหม้ออ่ะตรงนี้คือเปรียบเทียบกับขวดน้ำอะไม่ค่อยพร้อมเท่าไหร่ก็คือดูให้พร้อมกันเลยโบ้เว้ยบัฟเฟอร์ต้องมาเว้ยบอกอะไรเนาะพี่เขาไม่มาจะกินบ่อยนะแบบเนี้ยบ่อยมันไม่เป็นอ่ะอ๋อปกติก็กินแบบเดี๋ยวติดแทนวัวเคยมีคนกินหมดไหมคะก็มีค่ะแต่ว่าส่วนข้างล่างจะเหลือนิดนึงมันเอากลับบ้านได้แบบเอาถ้วยกลับเลยได้ป่ะคะไม่ได้เลยชอบภาชนะมากตอนนี้ใหญ่ถึงลงชั้นก็ถ้วยจริงใช่นี่ขนาดแบบกินกันมาตั้งนานแล้วนะยังไม่ยุบเลยไอติมก็ไม่ยุบมุ้งก็ไม่ยุบอะไรเนี่ยเริ่มนิ่งแล้วนะคะก็เปิดอัพเปิดดวงนะลงหัวพี่หนูเลยวันนี้แม่เหมือนน้ำตาลเต็มที่อ่ะคึกมากน้ำตาลขึ้นมาไว้บนหัวแล้วเว้ยบ้ายเว้ยทุกคนตอนนี้เราก็กินไอติมหมดแล้วเรียบร้อยนะคะหมดหรือเปล่าหมดหรือเปล่าหมดหรือเปล่าพี่ถือผลกลับบ้านนะสามารถเก็บเอาไปกินที่บ้านต่อได้นะคะก็นั่นแหละเดี๋ยวเรากำลังจะกลับห้องกันนะคะถือว่าเป็นวอล์กอยู่วอล์กนึงที่แบบเอาสนุกเนาะมานั่งกินอะไรกับเพื่อนนะคะวันนี้กลับบ้านกันดีกว่าอีกคนชวนอ่ะไม่อ้วนหรอกอุ๊ยนี่ก็กินเยอะอยู่เด้อกินแบบทั้งวันเด้อจะบอกเลยนะคะว่าวันนี้อย่างที่เพื่อนๆเห็นคือคิ้วเนี่ยยังมีความแน่นนะคะบอกเลยว่าเหงื่อออกนะคะหรือว่าโดนน้ำยังไงก็ไม่หลุดแน่นอนนะคะสำหรับตัวนี้อ่ะโอเคเดี๋ยวกลับบ้านกันเลยดีกว่าแป๊บทุกคนค่ะตอนนี้เราก็กลับมาถึงที่ห้องสักทีนะซึ่งตอนนี้เนี่ยเป็นเวลาประมาณ2 ทุ่มกว่าแล้วนะคะกำลังจะอัดนะคะเป็นคลิปกินกับพี่หนูรี่นะคะแล้วก็
น้องปอคนสวยของเราตอนนี้นะคะเธอก็ทำการจะนั่งแต่งหน้านะคะด้วยโต๊ะเครื่องสำอางลกๆของอีชันนั่นเองนะคะมีกิฟต์ที่แบบไม่น่ากลัวไม่มีเป็นคอลเลกชันจิ้งจกของพี่นี่แหละใครอยากไปดูคลิปนะคะว่าแอมทำอะไรช่องชนุรีลอยลอยเวอร์ก็อย่าลืมไปติดตามกันนะคะก็วันนี้อย่างที่เห็นกันไปนะคะว่าคิ้วเห็นไหมสังเกตว่าหน้าเนี่ยมันกันหมดแล้วนะคะแต่ว่าคิ้วยังเป๊ะอยู่อะไรอยู่นะคะถ้าใครนะคะที่อยากเขียนคิ้วเป๊ะนะคะกันน้ำกันเหงื่อนะคะแล้วก็ติดเท่านั้น8ชั่วโมงนะคะอย่าลืมไปลองกันนะคะสำหรับเจ้าตัว Beauty Q นะคะตัวนี้เลยนะคะ Duo นะก็เป็นทั้งที่เขียนคิ้วนะคะแล้วก็มาสคาร่าในอันเดียวนะคะที่สำคัญเนี่ยราคาแค่ร้อยกว่าบาทนะคะมีใน 7-Eleven ทุกสาขาเลยนะสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปทำคลิปอีกคลิปนึงก่อนนะคะแล้วเจอกันใหม่บล็อกหน้านะคะบ๊ายบายอย่าลืมมา Subscribe ช่องเจสซี่แล้วก็ช่องเจสซี่ด้วยนะคะฝากช่องเบาๆบ๊ายบาย